สวัสดีพวกเราทุกคนเนาะอาสาประถมของซีอาจารย์ชื่ออาจารย์สัมภัทคำบุญคุณเนาะมื้อนี้พวกเราหมู่บ่ว่าอาจารย์ไปเรียนวิชาหยังเนาะวิชาคณิตศาสตร์แม่นบ่สมองแล้วพวกเราเรียนที่สุดได้ชื่อว่าเรียนรอบที่52เนาะเบาเกี่ยวกับหยังมันชื่อว่าเกี่ยวกับเนื้อที่แม่นบ่แล้วมื้อนี้อาจารย์จะมาเข้าไปเรียนใหม่เลยเนาะคือบทที่53แม่นบ่บทที่53คือบทว่าใดเนาะหัวบาหัวหน่วยวัดแท้หน้าที่เป็นบ่ก่อนอาจารย์ที่เข้าเรียนใหม่อาจารย์จะทวนคืนเรียนเก่าก่อนเป็นบ่ในสมองแล้วอาจารย์ได้พาพวกเราเรียนหยังชื่อว่า1แม่นเรียนเกี่ยวกับสูตรที่ได้เหนือที่ของฮู้จตุรัสและสูตรที่ได้เหนือที่ของฮู้สี่เจซ่าเนาะนี่คือในใดเป็นบ่ก่อนชื่อบ่นะมันอันนี้อาจารย์จะพาพวกเราเข้าไปบทที่53เลยเนาะบทที่53หัวบทว่าเนื้อใดหัวบทว่าแม่นเนื้อหัวหน่วยเนาะหัวหน่วยว่าแค่เนื้อที่มันบอกและกิจกรรมอาจารย์ทำเราเข้ากิจกรรมเลยเนาะข้อที่1จงเลือกเอาหัวหน่วยว่าแค่เนื้อที่เนื้อที่นั้นนี่นะ1ซัมตีแม่นกำลังสูงเพราะว่าแม่นกำลังสูงเพราะว่าหัวหน่วยบทแท้เนื้อที่เนาะและ1หยัง1แม่นกำลังสูงและอย่างนี้นะ1กิโลเมตรกำลังสูงที่ว่าสูงเนาะสำหรับบัตรแท้เหนือที่ต่อไปนี้ตัวอย่างว่าเนาะมีอยู่4ข้อมูลเนาะให้มันว่ามี1 2 3 4ข้อมูลที่1คือเหนือที่ของห้องเหียนเนาะเหนือที่ของห้องเหียนแล้วให้พวกหลานเลือกตัวว่าอยู่ใน1ซมม1เมตรนะ1กิโลเมตรตัวไหนที่มองสูงกับอยู่ในกรณีนี้ให้เอาตัวนั้นใส่เนาะตัวอย่างว่าตัวอย่างว่าอย่างนี้นะเนื้อที่ห้องเหียนจะเหมาะสมเป็นอย่าง1เมตรเนาะหัวหน่วยเป็นเมตรมันบอกถ้าเราใส่กิโลเมตรนี่เหมาะสมบ่บ่เพราะว่าอย่างนี้เป็นเนื้อที่ของห้องเนาะห้องนี้ก็จะเบาเรื่องว่าเป็นเมตรมันบอกถ้าสตีเมตรเหมาะสมบ่บ่มันน้อยเกินไปเนาะข้อมูลที่2เนื้อที่นาพกของปึ้งเขียนเนาะให้พวกหลานเสื้อเป็นเมตรที่เหมาะสมบ่บ่เนาะต้องเมตรหยังซัมตีเมตรที่จะเหมาะสมถ้าใส่กิโลเมตรมันก็จะใหญ่เกินไปบ่เหมาะสมเด้อพวกหลานเด้อจื้อเด้อสำหรับ2ข้อมูลนี้เนาะก็คือเนื้อที่ประเทศสปป.ลาวนี้เฮาจะเหมาะสมกับหัวหน่วยตัวไหนเนาะหรือว่าหัวหน่วยตัวไหนนี่1 2 3มาใน3หัวหน่วยนี้ให้พวกหลานเลือกไส้ตัวไหนเหมาะสมให้เขียนหัวหน่วยตัวนั้นไส้เนาะและเนื้อที่ลิ้นเหนือเด้จะเหมาะสมกับตัวไหนที่เหมาะสมกับกิโลเมตรบ่หรือว่าเมตรหรือว่าซัมตีให้พวกหลานเบิ่งสังเกตแล้วให้คือหัวหน่วยไส้บ่คือหัวหน่วยไส้ต่อคือแบบนี้ที่อาจารย์พาพวกเราเฮ็ดแต่ละ2อันแม่นบ่สำหรับข้อที่1นี้เนาะก็หมดเพียงส่ำนี้เวลาพวกหลานตื่นใส่หัวหน่วยสินี้บ่เข้าใจแล้วให้เสียถามอาจารย์คืนก็ได้เนาะเป็นอย่างเวลาครับตื่นแล้วครับท่านส่งให้อาจารย์เบิ่งว่าตื่นหรือบ่แม่นบ่ต่อไปนี้แล้วอาจารย์จะพาพวกหลานเนาะไปข้อที่2เลยเนาะ